สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศไลฟ์สดนะครับของคณะสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับบิณฑบาตเช้าที่ตลาดนะครับชุมชนตลาดช่องเม็กนะครับนะครับโอ้พี่สิงห์นี่นะครับพี่น้อยนะครับวันนี้ก็ฝนตกจนถึงประมาณตีสี่นะครับช่วงประมาณตีสี่เมื่อเช้านะครับลงมาฟังไลฟ์สดของครูประชัยนะครับก็ฝนก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีปล่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คณะสงฆ์ก็พาออกมาบิณฑบาตเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้นำโดยท่านหลวงตาสินทรัพย์นะครับเดี๋ยวจะพาตามติดท่านหลวงตาก่อนนะครับตาก็มาวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันนี่เป็นวันอังคารวันอังคารที่3นะครับเดือนพฤษภาคมนะพุทธศักราช2565แล้วนะครับก็นะครับฝนก็ตกนะครับต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็หนาวเย็นอีกแล้วนะครับวันก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยก็ตัดสินใจจะซื้อแอร์แล้วนะครับหมายถึงวันนี้ก็เปลี่ยนใจแล้วนะครับยกเลิกแอร์เอาน้ำอุ่นแทนนะครับพัดลมแอร์นะครับก็วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแดดไหมนะครับเพราะว่าเมฆหมอกอะไรต่างๆก็ยังหนาอยู่นะครับเงียบเหงานะครับเพราะว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันนะเดี๋ยวได้ยินข่าวนะครับว่าเดี๋ยวจะมีนะครับช่องทีวีนะครับจะเข้ามาทำนะครับสกู๊ปถ่ายทำนะครับที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เร็วๆนี้นะครับแต่ว่ายังไม่แจ้งนะครับว่าเป็นช่องไหนนะครับก็จะเป็นรายการทีวีนะครับช่องดังนะครับของเนชั่นนะครับลุงตาของเนชั่นนะครับจะเข้ามาทำสกู๊ปของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับมาเจาะลึกนะครับมาอยู่มาทีมงานก็จะยกกองมาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อทำสกู๊ปต่างๆเกี่ยวกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับเกี่ยวกับท่านหลวงตาสินทรัพย์นะครับก็จะได้เห็นหลายมุมนะครับหลายรูปแบบนะครับของการถ่ายทอดออกไปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะได้มีสื่อจากข้างนอกนะครับบ้างเข้ามาทำบ้างนะครับก็จะได้ชัดเจนขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าจะเป็นของข้างนอกเข้ามานะครับของเอกชนนะครับก็
เพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็เป็นสื่อของเราเองนะครับเป็นสื่อภายในของเราเองนะครับที่ทำถ่ายทอดอยู่ทุกวันนะครับก็เงียบเงานะครับโอ้ผมลืมลงเลขบัญชีขออภัยนะครับเผื่อพี่น้องเรานะครับจะร่วมใส่บาตรกับท่านหลวงตาโดยตรงนะครับนะครับขออภัยนะครับขอพิมพ์แป๊บนึงนะครับกสิกรเดี๋ยวกำลังลงเลขบัญชีให้นะครับนะครับเผื่อท่านไหนนะครับจะโอนตังมาให้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะครับเหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมจะดูแลเมื่อวานก็พี่น้องเรานะครับโอนปัจจัยเข้ามานะครับเพื่ออนุเคราะห์นะครับเป็นการทานนะครับเมื่อวานยอดก็รวมๆแล้วก็ 4,950 บาทผมก็เลยล้วงใส่เข้าไปอีก50บาทนะครับเมื่อวานนี้ก็นำถวายให้ท่านหลวงตานะครับช่วงฉันอาหารเช้านะครับก็เป็นยอด 5,000 นะครับนะครับก็นิมนต์เขาเรียกว่าอะไรการนิมนต์นะครับให้หลวงตานะครับแจ้งให้ในทางไมโครโฟนอยู่นะครับทางประกาศให้อยู่นะครับอ๋อพี่คมพี่คมราชสีนะครับใส่บาท 1,000 บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตยอดก่อนนะครับนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ออกบิณฑบาตนะครับเพราะว่านี่มียอดเข้ามาแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้ทางรายการก็ขอคลิปนะครับลิงก์คลิปของพญานาคบันที่หลวงตาเทศนะครับเรื่องพญานาคนะครับทุบส้วมหรือทางปู่นะครับส่งไปนะครับให้กับทางผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์นะครับช่วงนี้อื่นอ่างก็เยอะนะครับตอนนี้ก็มียอดเข้ามานะครับ500บาทนะครับก็มีพี่สวัสดีนี่น้องข้างก็น้องเฮ้ยแม่นนะครับโอนเข้ามา300บาทนะครับที่จำได้นะครับเช้านี้นะครับก็เลขบัญชีนะครับ0018791951กสิกรณัฐวัฒน์ป่าวิเศษพงษ์นะครับก็เป็นบัญชีส่วนตัวผมเองผมก็จะอัปเดตขึ้นหน้าจอให้ได้เห็นกันเรื่อยๆนะครับรายงานยอดต่างๆนะครับเพื่อช่วงท้ายๆก็จะได้มานี่เดี๋ยวให้สังกะรีน้อยก็จะมาซื้อของให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ร้านขายขนมหวานก็มาแล้วนะครับคุณอภิวัตรก็ร่วมมา100บาทนะครับโอ้ยอนุโมทนาสาธุการนะครับคุณชงกลก็100บาทนะครับคุณออนสุดา100บาทนะครับคุณอรทัยการช่างครับร่วมถวายอาหาร10บาท200บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว
นะครับเดี๋ยวพ่อแอ๋วท่านหลวงตาแล้วก็โยมจังกะลีอุปถากอะไรต่างๆนะครับก็พี่อวบก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านหลวงตามาเองก็จะเข้าไปนะครับเยี่ยมตลาดหน่อยนะครับเพราะว่ามีงบประมาณนะครับส่วนกลางนะครับอุดหนุนตลาดนะครับถ้าวันไหนท่านหลวงตามาก็จะอุดหนุนเยอะหน่อยนะครับถือว่าช่วยก็ไม่ได้ใช่ว่าช่วยซื้อนะครับแต่เป็นการซื้อวัตถุดิบต่างๆอาหารต่างๆนะครับชาวตลาดก็จะได้อานิสงส์ไปนะครับวันละ 20,000-30,000 นะครับเพื่อเอาไปประกอบอาหารนะครับไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ที่วัดและที่เดินทางเข้ามาที่วัดนะครับก็จะได้นะครับมีอาหารนะครับว่าพระที่วัดเราก็ฉันแค่มือเดียวคุณจักรพรรดิก็ร่วมใส่บาตร200บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับคุณบัวสอนก็ร่วมใส่บาตรอีก100บาทนะครับอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับวันนี้วันที่3วันพรุ่งนี้บวชพระ1รูปนะครับแล้วก็มีจะเข้ามาอีกนี่ๆขออภัยครับอันนี้ที่จะเข้ามาบวชใช่มั้ยครับบวชเนนบวชเนนอายุเท่าไหร่แล้วครับ18โอ้18จะมาบวชเนนมาจากที่ไหนครับอุดรธานีเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้พูดคุยกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมออเดอร์ขนมครกไว้ดีกว่าวันนี้ขออภัยเดี๋ยวออเดอร์ขนมครกไว้ให้หน่อยนะสัก200ก็ได้นะครับอ้าวแม่มาใส่บาตรสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงย่างหมูให้หน่อยครับเอาแต่เมื่อกี้มีคนเหมาไปใช่ไหมโอเคเมื่อเช้านี้น่าจะเป็นพี่สิงหานะครับเหมาไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับเมื่อเช้าก็นั่งฟังนะครับผู้บัญชาการนะครับท่านเทศนาปกติก็จะเทศนาหรือว่าสนทนานะครับกับคณะสงฆ์นะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็พูดถึงเรื่องผู้ที่นะครับตำหนิติเตียนอะไรอย่างนี้นะครับการมองออกข้างนอกเป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็มีประโยคนึงอยู่นะครับที่ท่านก็ตะเตือนนะครับเรื่องของการตำหนิพระสงฆ์ปามาอะไรต่างๆนะครับมันก็อันนี้มันก็มีกรรมหนักอยู่นะครับเรื่องขวางทางธรรมเรื่องขวางอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองไปฟังนะครับช่วงประมาณ4:00นะครับผู้ที่ปฏิบัติภาวนานะครับที่ปรารถนานะครับเข้าสู่กระแสนะครับเข้าสู่กระแสนิพพานอะไรต่างๆนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็มันจะมีวิธีการหรือว่าการปฏิบัตินะครับที่ทำให้เข้าสู่เร็วเข้าสู่กระแสได้เร็วนะครับกับมีวิธีการนึงที่ทำให้ขวางการเข้าสู่กระแสด้วยนะครับก็จะมีอยู่ในไลฟ์ช่วง4:00ของวันนี้นะครับก็นะครับลองไปฟังดูนะครับเผื่อว่าจะเกิดประโยชน์นะครับเกิดแง่คิดหรือมีมุมมองนะครับเพิ่มได้เตือนสติได้หลายอย่างนะครับ ขออภัยนะครับ ผมก็วันนั้นผมที่ไม่สบายนะครับนอนทั้งวันก็อีกวันนึงก็มาลองตรวจโควิดดูนะครับเพราะว่าก็ไม่เป็นนะครับผมก็มันเหมือนมันก็เป็นอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับบางทีก็สภาวะก็คืออาการป่วยนั่นเลยครับอาการป่วยของร่างกายมันลุมเร้าเข้ามานะครับหลายอย่างนะครับก็
นอนสมนิ่งๆอยู่นั่นแหละครับดูลมหายใจไปนะครับแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างก็อยากจะเล่าให้ฟังอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะเล่าเยอะนะครับก็ถือว่าถ้าช่วงไหนนะครับที่ได้เข้าสู่สภาวะแบบเวทนากายหนักๆนะครับหนักมากๆเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับเรื่องของการควบคุมกระแสนะครับไม่ได้ควบคุมได้ยากมากนะครับก็จะทำให้เรานะครับไม่สามารถที่จะทิ้งลมหายใจได้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราอยู่ในสภาวะนะครับที่ใกล้วินาทีสุดท้ายของชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนั้นอาจจะมีสภาวะลุมเล้านะครับยากที่จะควบคุมได้นะครับนะครับถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเนี่ยนะครับยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับไหลไปแน่นอนนะครับก็เราก็จะได้เห็นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะครับถ้ามีเวทนาหนักๆนะครับถือว่าโชคดีนะครับมีทุกข์หนักๆนะครับไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปรังเกียจนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอยู่ถ้าได้เข้าไปได้ชิมสภาวะแบบเวทนาหนักๆเนี่ยจะรู้ได้เลยนะครับว่าสติสำคัญแค่ไหนลมหายใจนี่สำคัญแค่ไหนนะครับต่อให้มีฌานปิติง่ายๆทำได้ง่ายๆสำหรับท่านไหนที่ชำนาญนะครับพอถึงสภาวะนั้นนะครับมันจะดึงไม่ได้นะครับมันสู้ยากอยู่นะครับมันจะรู้เลยว่าต้องอาศัยลมหายใจเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยลมหายใจเมื่อไหร่ก็คือมันทำงานของมันเลยนะครับด้วยกำลังของมันเยอะนะครับเอามันไม่อยู่แน่นอนมันไหลแน่นอนนะผมพูดคำว่าไหลนะครับผมพูดเป็นภาษาว่าไหลนะครับนะครับก็ท่านไหนที่ปฏิบัติอยู่แล้วได้ผ่านจุดแบบนี้มาก็จะเข้าใจเลยนะครับว่าไม่มีอะไรช่วยเราได้นะครับนอกจากสติแล้วก็อาศัยลมหายใจจริงๆนะครับไอ้ที่ฝึกมานานๆเนี่ยจะได้เอามาใช้ก่อนตายด้วยนี่แหละครับถ้าท่านไหนได้เข้าสู่สภาวะที่เฉียดหนักๆเข้ามาหน่อยก็เหมือนได้ดูตัวอย่างหนังบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็พอจะเข้าใจนะครับนี่นะครับที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทุกเนี่ยเป็นสวนดอกไม้ของพระอริยเจ้านะครับนะครับฝึกไปนะครับนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่สภาวะมันเบาก็รู้สึกว่าขาดหายอะไรไปเหมือนกันนะครับเพราะมันจนชินไปแล้วเอามาถึงตรงเซเว่นเก่าแล้วนะครับขออนุญาตอัปเดตยอดก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้อัปเดตยอดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปร้านเปี้ยงย่างเหมือนเดิมนะครับอุ้ยนะครับ 3,400 แล้วนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับมีเขาเข้าถวายมาเหรอครับครับสาธุครับครับมีญาติโยมเข้าถวายปัจจัยมานะครับท่านหลวงตาก็เอามาให้ผมไปเพื่อไปสมทบส่วนกลางนะครับท่านหลวงตาแปะเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกพระสงฆ์ที่อยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับจะมีอุปนิสัยก็คือราคะจะไม่ได้สะสมนะครับจะไม่ได้สะสมนะครับส่วนมากพระสงฆ์ท่านไหนที่มาจากที่อื่นเหมือนกันนะครับก็มาที่นี่นะครับก็มาราคะที่นี่นะครับเคยสะสมมานะครับเพราะว่ามันก็จะอยู่ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็เอาคำที่ครูบาอาจารย์ท่านสนทนาช่วงนั้นนะครับถ้าหากมีแล้วมันก็อาจจะลำบากเพราะว่า1มีแล้วต้องเก็บ2มีแล้วต้องหาเรื่องใช้2อย่างนะครับสำหรับพระที่นี่ก็จะค่าอย่างเดียวนะครับออกมาให้เป็นส่วนรวมนะครับเพื่อเอาไปรวมเป็นในส่วนของไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เองก็ถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากเพราะว่าใหญ่เนี่ยมันจำนวนของนักบวชมันเยอะนะครับ
เรื่องการดูแลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4นะครับจะส่งตรงมาที่ท่านหลวงตาเป็นหลักเพราะว่าท่านหลวงตาก็จะดูแลสิ่งเหล่านี้ให้แล้วก็ให้พระนะครับที่เป็นพระลูกวัดดีกว่าเรียกว่าอย่างนี้นะครับไม่ได้ต้องไปกังวลนะครับเรื่องปัจจัยอย่างอื่นนะครับทางวัดถือว่าวัดส่วนกลางของวัดก็จะดูแลให้ทุกอย่างนะครับฝั่งของแม่ชีเองนะครับแม้แต่ผ้าอนามัยนะครับเครื่องใช้ส่วนตัวทุกอย่างนะครับก็ทางวัดก็จะออกให้หมดถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่สบายมานะครับเรามีโยกมียามีพาไปหาหมอนะครับก็คือดูแลให้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญท่านหลวงตาก็ย้ำเสมออย่างเช่นเมื่อคืนนะครับก็คือเน้นในเรื่องของผู้ที่เข้ามานะครับฝึกปฏิบัติปรารถนาทางหลุดพ้นจริงๆนะครับที่จะเหมาะนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็มีญาติโยมนะครับถามเข้ามานะครับว่าเป็นพระของเป็นพระสงฆ์ที่บวชในส่วนของมหานิกายนะครับถ้าอยากที่จะเข้ามาร่วมปฏิบัตินะครับที่ธรรมยุทธแล้วเนี่ยจะได้ร่วมสังฆกรรมนะครับลงอุโบสถด้วยการไม้อะไรอย่างนี้ท่านหลวงตาว่าท่านหลวงตาไม่แยกนะครับเอาหมดนะครับคนธรรมดาคนไม่ดีคนดีเคยไม่ดีเคยอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีนิกายนะครับเข้ามาร่วมกันหมดเท่าเทียมกันหมดนะครับที่ท่านหลวงตาตอบไว้นะครับเข้ามาได้เลยที่วัดหมายถึงที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ได้แยกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ช่วง2 ทุ่มนะครับท่านก็ได้ตอบคำถามอยู่นะครับแต่ถ้าท่านถ้าก็มีก่อนหน้านั้นก็มีนะครับถ้าบุคคลไหนนะครับที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาก็ได้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ดีอยากจะมาขัดเกลาจิตใจตัวเองนะครับมาครับมาฝึกความประพฤตินะครับเข้ามาได้เลยนะครับถ้าดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นนะครับนะครับหรือว่าอยากจะมาก็มาได้อยู่นะครับท่านหลวงตาก็รับหมดนะครับทุกคนไม่เลือกนะครับอย่างน้อยนะครับก็ถ้ามาแล้วก็ถ้าเป็นคนธรรมดานะครับมีครอบครัวนะครับมีฐานะอยู่เป็นพ่อคนลูกคนนะเข้ามาอย่างน้อยได้ฝึกปฏิบัติบ้างนะครับได้เปลี่ยนปณิสัยพฤติกรรมไปในทางที่ดีก็กลับไปอย่างน้อยก็ได้เป็นพ่อที่ดีเป็นลูกที่ดีกันไปนะครับนะครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะโอ้ร้านปิ้งย่างนะครับควันขมงทงเฉงแล้วนะครับเมื่อวานไม่ได้ออกมานะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็จะได้อุดหนุนร้านส้มตำยายนางเหมือนเดิมนะครับก็เป็นปิ้งย่างอย่างเดียวเยอะที่สุดในระแวกนี้นะครับโอ้ลืมอ่านคอมเมนต์ขอไปนะครับคุณแดงนะครับใส่บาท100 บาทนะคะอนุโมทนาสาธุนะครับแล้วก็คุณวิทยาสวัสดียามเช้าครับพี่น้องสวัสดีครับคุณวนิดาร่วมใส่บาท50 บาทนะครับคุณวิทยาก็ร่วมซื้ออาหารใส่บาท100 บาทนะครับคุณจันนิยา100 บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับคุณอ้นสาธุนะครับคุณธัญพัฒน์ก็สาธุนะครับคุณสกุลสาธุนะครับนะครับนะครับหมดคอมเมนต์แล้วเนี่ยตอนนี้ก็แมลงเยอะๆนะครับก็เห็นท่านครูบาอาจารย์ก็บอกว่าแมลงเยอะมากตอนนี้นะครับอยากได้มุ้งเขาเรียกว่ามุ้งอะไรนะครับมุ้งหูสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จก็จะลองดูให้ท่านสักหลังหนึ่งนะครับปกติสมัยเป็นเด็กพอพูดเรื่องมุ้งแล้วก็ไปนึกอย่างนี้นะครับมันไม่ได้นึกนะครับมันขึ้นมาเองอีกแล้วความจำได้ว่าแขกนะครับมาขายมุ้งสมัยก่อนที่บ้าน
ก็จะเป็นมีบ้านมีใต้ถุนนะครับยกเสาขึ้นนะครับเป็น2ชั้นแบบโล่งๆข้างล่างแล้วก็จะมีตะแคร์ไม้นะครับนั่งแขกเขาก็จะมานะครับแล้วก็จะถือมุ้งอะไรมาเยอะๆมาวางให้เราเลือกนะครับเนี่ยต้นฉบับหรือเปล่าแขกขายมุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูให้ท่านครูบาฉายสักหลังหนึ่งนะครับนี่นะครับมาแล้วมาแล้วครับลุงเอาหมดเลยครับลุงใช่ป่ะล่ะครับอากาศหนาวนะครับคุณปุริมถามมาอากาศหนาวมากเลยผมก็ใส่เสื้อ2ชั้น1,300นะครับเดี๋ยวผมอุดหนุนอาหารปิ้งย่างไปก่อนนะครับล็อตแรก1,300เดี๋ยวผมอัปเดตสักระยะหนึ่งผมอัปเดตยอดที่พี่น้องเรานะครับร่วมกันคนเข้ามาเพื่อซื้อข้าวปลาอาหารถวายพระสงฆ์นะครับครับนี่ลุงครับจ่ายก่อนนะผมให้น้องเขามาเอาครับนี่ทอน700เนาะครับเดี๋ยวผมทอนได้ครับเดี๋ยวทอนให้น้องเขาก็ได้นะครับครับผมนะครับพี่ผมฝากรับของให้ได้ไหมครับแล้วก็เงินทอนผมมีโอกาสคุยกับท่านโอเคแล้วเจอกันด้านหน้านะพี่มาครับพอท่านอ๋อโอเคเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงครับหลังใหม่ครับครับผมครับผมพอดีก็เพิ่งเห็นพี่เขาเมื่อวานนี้นะครับยังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับก็จะน่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับนะครับคุณผมอ่านชื่อคุณจีรเอ้ยคุณซันฟลาวเวอร์100บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวพาเดินไปให้ทานขบวนก่อนนะครับช่วงนี้ก็มีญาติธรรมนะครับก็ช่วงกลางวันก็เดินทางมาตลอดทุกวันนะครับไม่ขาดสายเมื่อวานนี้ฝนตกก็ยังมานะครับก็มีมาอยู่จะมาบวชชีนะครับ2ท่านนะครับแล้วก็พระสงฆ์เพิ่มอีกหนึ่งก็เดือนนี้ก็มีพระสงฆ์จะเข้ามาบวช1วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีเนนนะครับเมื่อกี้นะครับอายุ18ปีก็จากอุดรธานีนะครับก็จะมาบวชนะครับก็ยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับถึงที่มาที่ไปอะไรต่างๆนะครับเพิ่งจะเห็นเมื่อเช้านี้นะครับแม็กซ์สังเกตีแม็กซ์รอในเด้อบอบเขาเจ้ากำลังไปเอาเจ้ากำลังเอาเนี่ยถามเขาเจ้าก่อนเด้อโอ้เขาเจ้ากำลังมาให้เนี่ยปีใกล้แมนทาจนเขาผูผมยาวๆนะแล้วก็ยังเอาไปดักใส่ข้างหน้าเด้อรอเขาเจ้าก่อนเด้อเขาจะไปเอาให้กับเงินทอน700แล้วก็ไปกับพี่เด้อเดี๋ยวพ่อว่ามือนี้ญาติโยมบนโอนมาหลายคุณชิตะก็ร่วมใส่บุญเข้ามาอีก100บาทนะครับเดี๋ยววันนี้คงได้อุดหนุนทั้งในตลาดเพิ่มเติมเหมือนกับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมก็รู้สึกปิติไปด้วยนะครับได้เป็นคนมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีโอกาสนะครับได้เป็นตัวแทนของพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าไปเลือกซื้ออาหารแล้วก็แบบเหมาหมดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็รู้สึกดีนะครับไม่ต้องได้ไปเลือกเยอะอะไรอย่างนี้นะครับได้อานิสงส์ทั้งความรู้สึกนะครับแล้วก็ได้ทั้งอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในย่านของช่องเมกด้วยเห็นไหมครับพระสงฆ์ของวัดป่าบ่อน้ำประอินถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งนะครับได้ไปสมมุตินะครับว่าถ้าไปบิณฑบาตที่อื่นนะครับแล้วก็ได้ไปอุดหนุนที่อื่นด้วยนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะรู้สึกแปลกใจนิดนึงนะครับพระสงฆ์นะครับมาบิณฑบาตแล้วก็มีคนมาซื้อข้าวปลาอาหารอะไรอย่างนี้นะครับทั้งแปลกใจนะครับทั้งดีใจนะครับที่อุดหนุนอะไรอย่างนี้นะครับคุณประจวบนะครับร่วม50บาทนะครับผมเองเนี่ยนะครับรู้สึกดีมากนะครับ
ได้ไปแบบเอาหมดเลยเอาหมดเลยได้อย่างนี้เลยครับการไปซื้อของนี่ถ้าได้แบบลักษณะได้ไปเหมาสถานที่สักที่ใดที่หนึ่งมันก็รู้สึกดีนะครับไม่ต้องไปต่อรองอะไรด้วยนะครับซื้อของอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะเดินทางมาใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะครับนี่นะครับคืออย่างที่เราเห็นนะครับว่าของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หนึ่งด้วยจำนวนของพระสงฆ์เยอะนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับรถก็จะมีรถสำหรับขนอาหารนี่ก็คือเป็นอาหารที่เรามาบิณฑบาตได้นะครับพระสงฆ์ต่างๆก็จะไม่ได้อุ้มบาตรแล้วก็มีอาหารอยู่ด้านในกลับไปที่วัดนะครับก็คืออาหารต่างๆนะครับเราก็จะรับออกจากบาตรแล้วก็ไปใส่รวมไปเลยนะครับทีนี้พอไปถึงวัดนะครับก็จะไปวางนะครับแยกนะครับอาหารออกนะครับอะไรเป็นอะไรแยกออกก็คือเป็นอันนี้เขาเรียกว่าการจัดการนะครับนะครับทีนี้เราก็จะถวายอีกครั้งนึงนะครับเนี่ยนะครับทีนี้ช่วงที่ถวายเนี่ยก็อันนี้เนี่ยครับล็อตแรกนะครับของพี่น้องนะครับก็นะครับใส่กับครูบายุทธนะครับก็นะครับเป็นอาหารเมื่อกี้นะครับจำนวน 1,300 แล้วนะครับที่ซื้อไปนะครับเดี๋ยวจะไปกับสังกะรีแม็กนะครับนะครับไปซื้อของเพิ่มเติมนะครับคุณปะภาวดีนะครับแม่ชีนาร่วมบุญเสียบาท100บาทอ๋ออนุโมทนาสาธุนะครับนะครับพอไปถึงวัดนะครับก็จะไปแยกอาหารคาวหวานเป็นถาดเป็นถาดนะครับแยกย่อยก็เป็นเรื่องของระบบการจัดการทีนี้ก็จะยกถาดถวายแบบเหมือนสไตล์โบราณนะเหมือนสไตล์เก่านะครับก็คือจะเป็นถาดเลื่อนนะครับเริ่มจากจะเอาวาดหรือประธานสงฆ์อะไรก็แล้วแต่นะครับด้านบนก่อนแล้วก็ไล่ไปตามลำดับนะครับคุณเกรซแก้วไกด์ก็ร่วมใส่บาท100บาทค่ะอนุโมทนาสาธุนะครับทีนี้ก็ส่วนลำดับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการให้พรนะครับหลังจากที่เลื่อนถาดนะครับให้พระสงฆ์พิจารณาอาหารแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครบแล้วนะครับพระสงฆ์ก็จะให้พรครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับจะไม่เหมือนกับพระอีกเป็นเหมือนพระตามพระบ้านเรานะครับก็จะให้พรตอนที่รับบาตรอย่างนั้นคนละแบบนะครับพระป่าเนี่ยก็รับบาตรเนี่ยจะเงียบเลยรับแล้วเดินผ่านแล้วจะไปให้พรทีเดียวตอนก่อนที่จะหลังจากพิจารณาอาหารเสร็จพิจารณานี่คือไม่ได้ไปคิดพิจารณาอาหารแบบคิดว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็คือแค่มองดูสังเกตเห็นแค่นั้นนะครับผมก็ฟังมาอันนี้สังกะรีแม็กมาไหมไปเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถไว้ให้คณะสงฆ์ก่อนนะครับก็คือคำว่าพิจารณาของพระนี่คือเป็นแค่การมองดูสังเกตเห็นนะครับจะไม่เข้าไปเอาความคิดเข้าไปแทรกแซงนะครับว่าเป็นอะไรคืออะไรแบบนั้นนะครับครูบาครับเดี๋ยวผมเข้าตลาดแป๊บนึงสตาร์ทรถไว้ก่อนเดี๋ยวจะออกมาดูมุ้งให้ไปเดี๋ยวไปกับน้องแม็กซ์ฟังกันเลยแม็กซ์ฮะครูบาทุยโหเนี่ยนะคุณน็อตซื้อมุ้งสบายครูไอ้ชาย500โอ้เดี๋ยวผมแจ้งท่านเลยดีกว่าแล้วคุณอะไรนี่จันกะจังครูบาครับมีโยมเขาถวายไอ้มุ้งมา500บาทนะครับครับคุณจันกะจังเดี๋ยวผมดูให้ครับนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับอันนี้แยกย่อยไปอีก500บาทนะครับโอนเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมแยกส่วนออกไปแจ้งให้ท่านครูบาชายทราบนะครับเป็นส่วนท่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูยอดให้ก่อนวันนี้
ก็พยายามย่อยร้านค้าให้ได้เยอะที่สุดอันนี้ได้กี่กล่องครับได้ได้เดี๋ยวผมกลับมาเอาทำให้เลยอ่ะถือไว้ให้700ไปเช็คยอดก่อนอันนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปเอาของหลักก่อนแล้วเราค่อยมายอดอ๋อคุณจันทร์กระจ่างนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้เข้ามา 5,000 ก็เป็นของคุณจันทร์กระจ่างเนาะ500ก็จะแยกออกไปก่อนนะครับคุณชินร่วมบุญอีก100บาทนะครับนะครับครับพ่อเป็นไงกลับมาแล้วครับของเราดีครับผมครับจัดให้หน่อยนะครับ500เหมือนเดิมสาธุครับสาธุครับนี่ยังแต่กินไปเนี่ยเอานี่เบิ้ลเลขอะไรครับถือว่าท่านร่วมครัวครับโอ้ยังครับทุเรียนไม่มีเนาะวันนี้เอาเงาะกับเอาส้มนี่ครับเอาลิ้นจี่ด้วยของชอบเลยพี่เก่งอุดรฝากใส่บาท100บาทโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับก็เอาผลไม้นี่ส้มเงาะลิ้นจี่ก็เอาไหนมีมะไฟด้วยเอารวมๆกันเอา 1,000 แล้วกันรวมๆกันค้ากันไป 1,000 โอเคครับพอมั้ยเนาะอันนี้ขายยังไงนะครับลิ้นจี่นี่โลละ50บาทโอ้อันนี้ได้เยอะอยู่อันนั้นก็อันนี้อะไรนี่อันนั้นไปจ่ายแกก่อนก็ได้500เอาไปจ่ายแกเลยอันนี้ก็ 1,000 คือที่เอาแบบนี้มันสะดวกแบงค์ 1,000 แบบให้ไปเลยไม่ได้ต้องถอนเนาะอุ๊ยอันนี้รูดซิปให้พี่หน่อยนี่เอาออกมาอีก 1,000 นี่เขาใส่บาทมา100นึงก็ผลไม้ก็เดี๋ยวนะผลไม้3อย่างเนาะผมเอาผลไม้3อย่าง 1,000 แล้วกันครับตัวนั้นขายยังไงนะครับตัวนั้น35 3 โล 100ได้อะอันนี้ถ้าอันนี้3 3 3มันได้อันนั้น100พอดีมันจะได้เป็น 1,000 เนาะถูกละโอเคเพราะว่าเอามุมเดี๋ยวเอาเงินให้อันนี้เราจ่ายก่อนนะครับแม็กอันนี้จ่ายพี่เขาก่อนก็ได้1,000ก็จ่ายไปแล้วแม็กช่วยพี่จำหน่อยเด้อของหวาน500เนาะของหวาน500โอเคครับอนุโมทนาสาธุนะครับผมก็จะเอาตามยอดบัญชีเป็นหลักเลยนะครับโอนเข้ามาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นคุณทองสร้อยนาดูลและแม่ทองดีร่วมใส่บาท200บาทโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับเอ้าฝั่งนี้ลืมจ้ะ400จ้ะเท่าไหร่ครับ400จ้ะ400บาทเนาะนี่400อันนี้ครับผลไม้พันของหวาน5เมื่อเช้านี้ปิ้งย่าง 1,300 แล้วก็มา400ปิ้งย่างเป็น 1,700 นะช่วยกันจำนะครับปิ้งย่าง 1,700 แม็กปิ้งย่าง 1,700 นะช่วยพี่จำหน่อยนะปิ้งย่าง 1,700 โอเคครับเดี๋ยวจะให้น้องคนนั้นเอาไปส่งผมหน่อยเด้อได้ครับเอาผลไม้ไปด้วยได้ไหมได้ครับแม็กเอาใส่ถ้วงเลยเดี๋ยวจ่ายเงินพี่เขาเลยเดี๋ยวไปกับพี่เลยเดี๋ยวพ่อจะไปส่งเองโอเคป้าแม็กเราพ่อผมจ่ายเงินแล้วนะเนาะจ่ายแล้วโอเคป่ะนี่มาเอายิบย่อยเท่านี้ละหวานเลยเอาอันนี้นั่งนะครับนี่เอากะลีป๊อปนี่นะครับกล่องกี่บาทครับกล่องละ30ครับเอาเบอร์เลขอะไรครับเบอร์เลขแมนเมาไปเลยมานี่เอาไปส่งรถตู้หน่อยเด้อจักบาทครับเดี๋ยวนับกล้องนี้ครับนับกล้องกันเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 16กล้องครับเป็นจักบาทนึงเอา15กล้อง15
เป็นเท่าไหร่ล่ะครับ3คิดกองนี่ก็300ครับหากองกับ150ครับก็อีก150ถือบ่ถือบ่นี่ตัวนี้300ตัวนี้150อ่าโอเคเป็น450เด้อเดี๋ยวเอาไปทอดน้ำครับอ๋อโอเคครับแล้วเอาไปทอดก็ได้แล้วเพิ่นเดี๋ยวไปส่งรถแต่ว่าช่วยเฮาจำมื้อซื่อก็ได้450อุดหนุนไปโหลดเพิ่นยังสิได้กลับบ้านไว้ครับผมขอบคุณครับครับเอาไปไอ้ถวายพระเหรอครับนี่ญาติโยมเขาจะโอนให้ครับคุณสเวกร่วมอีก100บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเมื่อเรามั่งเดี๋ยวจะไปแวะซื้อเป็นน้ำปานะเพิ่มให้แล้วกันนะครับเพื่อให้เงินตาต่างๆที่พี่น้องโอนมาก็ได้ใช้เยอะที่สุดก็นะครับเอานี่เดี๋ยวเหลืออันนี้อยู่ได้กี่กล่องเนาะแม็กรอเอาของพี่เขาเด้อพี่จะไปดูอย่างอื่นให้100 200ไม่น่าถึง200แต่ถือเราถือไว้200เลยโอเคนะครับวันนี้ร้านค้าก็ออกมาไม่เยอะเนาะเอ้าร้านแม่เหลือแค่ร้านหมูเอาร้านแม่หมูแค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละไม่รู้ราคาเท่าไหร่มันไม่มีแดดป่ะเท่าไหร่ล่ะครับนี่อันนี้เอา50บาทอ๋อ50บาทบอกมันไม่มีแดดก็เดี๋ยวเอากับน้องนี่นะครับส่วนไก่มีคนอุดหนุนไปแล้วฝั่งโน้นนะครับคุณวรชนีร่วม100บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับก็เดี๋ยวจะซื้อน้ำปานะไปสักลังอยู่ครับนะครับผมปิดไล่แล้วผมไปเบิ่งมุมให้ก็ขออนุโมทนานะครับสาธุการนะครับกับทุกๆท่านนะครับเมื่อเช้านี้พี่สิงหาอุดหนุนไอ้อันนั้นไปแล้วนะครับนี่พี่สิงหาก็มาจากที่ร่วมใส่บาตรนะครับก็ซื้อใส่บาตรนะครับขอแม่ค้าไปพันกว่าบาทอนุโมทนาสาธุก็พี่สิงหานี่ก็เป็นพี่ชายผู้มีความศรัทธาท่านหลวงตามาจากสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าของร้านอาหารมารวยผู้ชนะติดริมทะเลนะครับก็นั่งเครื่องบินมานะครับก็ใส่บาตรทุกวันเหมือนกันนะครับก็คือซื้อข้าวปลาอาหารวันละ 1,000-2,000 ใส่บาตรทุกวันนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทานปัจจัยนะผมเรียกว่าทานแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตยอดสุดท้ายนะครับให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ยอดเข้าปลาอาหารต่างๆก็ผมจะคำนวณนะครับส่วนที่เหลือแต่ละวันก็ส่งต่อให้ท่านหลวงตานะครับโอ้วันนี้พิเศษมากนะครับ 6,300 แล้วก็จะมีอยู่ในนี้มี500ของครูประชัยต่างหากเป็นค่ามุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลให้นะครับเดี๋ยวจะเลือกสีสันสดใสให้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาปัจจัยมาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกปิติไปด้วยเป็นคนไปซื้อของเมาอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็ลำดับสุดท้ายก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ช่วงบรรยากาศชั้นเช้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากผมขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะขอรอไปเดินรับอาหารช่วยน้องเขานะครับแล้วก็จะแวะซื้อน้ำปานะนะครับสักลังหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยอดค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะนะครับเพื่อเอาไปสต็อกไว้นะครับให้เหล่าบรรดาครูบานะครับแม่ชีหรือไม่ก็ญาติธรรมต่างๆนะครับที่เดินทางมาวัดก็ได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์เหล่านี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากอุ้ยเห็นแวบๆมาขออภัยคุณกวีธุริยินเข้ามาอีก300นะครับโอ้ขออนุโมทนาสาธุการด้วยนะครับ
ถึงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ